มาหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคุณด้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คหน่อยว่าไลฟ์หรือยังนะคะขอดูหน่อยถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยเช็คภาพเช็คเสียงให้หน่อยวันนี้คุณด้ามาแบบผิวดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสายฝอมากเลยอะอ่ะโอเคนะคะมาแล้วนะคะขอเช็คภาพเช็คเสียงหน่อยอ่ะโอเคมาแล้วนะคะอ่ะค่ะขออนุญาตแชร์หนึ่งครั้งนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยพิมพ์คอมเมนต์ให้คุณด้าหน่อยนะคะช่วยพิมพ์บอกหน่อยว่าภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะครูดาด้ามาแล้วมาค่ะวันนี้มาแปลกๆมาแปลกๆนะคะทดลองอีกระบบหนึ่งค่ะสนุกสนานนะคะมาเร็วนะคะก่อนที่แบตจะหมดโอเคค่ะพลางๆนะคะวันนี้ครูดาจะมาคุยกับทุกคนเรื่องของการทำออนไลน์เหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าสิ่งที่ต้องทำนะคะต้องทำถ้าอยากสำเร็จไวค่ะมาขออนุญาตแชร์หน่อยนะคะมาดึกไปไหมเนี่ยทุกคนไม่มีใครเข้ามาเชียร์คุณร่าเลยวันนี้ขอแชร์ก่อนโอเคนะคะมาเลยอ่ะไปกันเลยนะคะวันนี้3สิ่งที่ต้องทำถ้าอยากสำเร็จไวนะคุณราใช้คอมพิวเตอร์ไลฟ์นะวันนี้ภาพอาจจะไม่สวยเหมือนใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช้แอปพริซึมไลฟ์นะภาพอาจจะไม่ได้สวยแบบว่าพริ้งพราวแต่ว่าเป็นการทดลองระบบการเขียนจออ่ะสวัสดี100ท่านนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะพิมพ์ทักทายคุณราหน่อยเร็วนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเดี๋ยวจะดึกเสียก่อนนะคะวันนี้3สิ่งที่ต้องทำนะคะถ้าอยากสำเร็จไวนะสวัสดีค่ะครูซูซี่มาเป็นคนแรกเลยอ้าวครูได้ทดลองระบบใหม่นะคะฝึกไปเรื่อยนะ น่ารักที่สุดครูซูซี่บอกว่าแชร์นะคะขอบคุณค่ะอ่ะโอเคนะคะนี่เขาโชว์คอมเมนต์ได้เลยนะ โอเคนะคะวันนี้นะโชว์คอมเมนต์สูงๆเลยดีไหมสูงๆเลยอ่ะภาพชัดเสียงชัดเนาะนะคะงั้นคุณด้าก็ไปเลยนะคะวันนี้คุณด้าจะมาคุยกับทุกคนค่ะว่า3สิ่งที่ต้องทำนะคะถ้าอยากสำเร็จไวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะไปกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการลงมือทำรัวๆนะคะก็คือทำเร็วที่สุดนะคะทำเขาเรียกว่าลงมือทำให้ไวนะคะหลายคนที่เรียนหลายคอร์สนะคะ100คอร์สแต่ครูได้ยังไม่ถึง100นะครูได้ประมาณ10คอร์สได้10คอร์สเนี่ยก็เยอะอยู่นะยังบางอันก็เพิ่งจะไปเอฟมานะคะก็ยังเรียนไม่ทันเลยนะคะตอนนี้ก็หัวหมุนมากนะคะกับการเติมความรู้สวัสดีค่ะครูสวัสดีน้องนิ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องนิ่มนะคะที่เข้ามาฝากแชร์หน่อยนะจ๊ะโอเคข้อแรกนะคะสิ่งที่ต้องทำนะลืมเขียนเห็นไหมลงมือทำให้ไวนะคะลงมือทำเน้นว่าให้ไวด้วยนะให้ไวเพราะอะไรหลายคนน่ะเรียนมาหลายคอร์สแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีนะคะเคยเป็นมาก่อนไม่ใช่อะไรหรอกพูดถึงตัวเองนี่แหละนะคะเคยเป็นมาก่อนสวัสดีครูอลิซาเบธค่ะสวัสดีค่ะครูด้าโชว์คอมเมนต์ให้ครูอลิซาเบธด้วยนะคะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เลยตรงคอนะลงมือทำให้ไวเพราะว่าบางทีถ้าเรามัวแต่คิดเยอะนะคะเราก็มัวแต่ลังเลสงสัยเอ๊ะฉันจะทำได้ไหมหรือว่าอุ๊ยรอเรียนจบก่อนนะคะแล้วค่อยทำอันนี้ก็อาจจะช้าเกินไปเดี๋ยวเขาจะไปโลกเมตาเวิร์สกันก่อนนะคะเล่าเรื่องเมตาเวิร์สนิดนึงนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะคุณราไปเที่ยวโลกเสมือนมาค่ะทุกคนนะคะแต่ยังไม่ได้มีแว่น VR นะคะ
แช่ค่ะขอบคุณค่านะคะยังไม่ได้มีแว่น VR นะแต่ก็ไปเที่ยวโลกเสมือนได้นะคะเขาใช้แอปพลิเคชันจำลองเหตุการณ์แล้วก็คูราเนี่ยก็เป็นอวตารเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนนะคะเป็นงานแต่งงานของอาจารย์ต้นกับครูเคสนะคะซึ่งเป็นคู่แต่งงานคู่แรกในประเทศไทยเลยทุกคนนะคะแล้วก็คู่แรกที่แต่งงานในเมตาเวิร์สเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วนะคะแต่ในประเทศไทยอ่ะก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อถ้าจำไม่ผิดน่ะประมาณไม่เกินสัปดาห์หนึ่งอ่ะที่แล้วนี่แหละนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาคัวร่าได้ลงภาพไปที่หน้าเพจด้วยนะคะว่าไปเยี่ยมโลกเสมือนมาแล้วนะคะสวัสดีคุฮาน่าค่ะสวัสดีค่ะนะคะคูราไปงานแต่งงานนะคะครูเคสกับอาจารย์ต้นมาแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาจัดงานน่ะมีทุกอย่างเหมือนกับงานจริงๆเลยทุกคนมีแชมเปญมีไวน์มีเค้กให้ตัดเค้กแล้วก็มีโยนดอกไม้มีซุ้มแต่งมีซุ้มถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วคูราก็เดินไปแบบเดินไม่ถูกอ่ะเดินแบบหลงอ่ะนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะสำหรับโลกเสมือนนะคูราก็เลยบอกว่าเฮ้ยโลกอ่ะมันหมุนเร็วมากๆนอกจากเรื่องของเมตาเวิร์สนะคะที่จะมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะในอนาคตการสอนแบบเนี้ยแบบที่คูรากำลังสอนอยู่เนี่ยก็จะต้องย้ายไปอยู่ในโลกของโลกเสมือนซึ่งเราทุกคนอ่ะก็แค่ใส่แว่นตาแล้วก็เสมือนว่าเรามานั่งอยู่ต่อหน้ากันเป็น private coachingเจอกันแล้วก็มันจะพัฒนาไปถึงขั้นสัมผัสกันได้เลยถ้าเกิดเทคโนโลยีมันมาเร็วนะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงที่คุณได้อยากแชร์นะคะวันเมื่อวานนี้เองอะที่คุณได้ฟังคุณCEO ของ Bitcup นะคะเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ในงานสัมมนาของลิกซัตนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวในยุคนี้นะคะเขาบอกว่ามาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดเขาเรียกว่าโฮโลแกรมนะทุกคนโฮโลแกรมคืออะไรอะทุกคนโฮโลแกรมก็คือมันก็คือยิ่งกว่าโลกเสมือนนะก็คือเหมือนกับการฉายแสงแล้วเอาตัวคนจริงๆอะมายืนอยู่ต่อหน้ามานำเสนอมาพรีเซนต์มาเจอกันอะแต่เป็นโฮโลแกรมคือไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงอาจจะอยู่ที่ประเทศไทยแต่อาจจะโฮโลแกรมส่งสัญญาณภาพไปที่อเมริกาแบบนี้ค่ะทุกคนคือมันน่าตื่นเต้นมากแล้วมาร์คบอกว่าอีกประมาณ5ปีจะโฮโลแกรมได้นะคะแต่คือMetaverse เนี่ยโลกเสมือนเนี่ยจะมาก่อนนะคะคุณราไปงานแต่งงานมาก็เลยเห็นภาพว่าโหมันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านั้นครูอะไรนะครูฟอยก็มาแชร์ว่าในประเทศไทยอ่ะก็เริ่มมีการออกแบบโครงสร้างตึกโครงสร้างห้างโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆในโลกเสมือนแล้วคือเริ่มเป็นโมเดลเริ่มออกแบบนะคะนั่นหมายความว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมาเร็วกว่าที่คาดนะคะตอนแรกคิดว่าน่าจะมาประมาณ5ปีที่จะได้เห็นอะไรนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเริ่มมีโมเดลเริ่มมีการทำแล้วทีนี้เนี่ยข่าวล่าสุดอีกนะคะอยากจะพูดเรื่อง Metaverse นิดนึงนะยังไม่ทันเข้าเรื่องเท่าไหร่นะคะสวัสดีครูแอลลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็คือคูราด้าเนี่ยได้ข่าวหนึ่งมาก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลไทยนะตื่นตัวแล้วนะคะคือจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ท่านหนึ่งนะคะก็คูราจำชื่อไม่ได้แต่เหมือนกับเป็นนักวิชาการที่กำลังเขาเรียกว่าโฟกัสเรื่องของการนำเสนอหรือว่าเอาข้อมูลเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยมาปรับเรื่องของการศึกษาไทยเรื่องของจริงๆหน่วยงานรัฐปกติและจะแอคชั่นไม่เร็วเลยนะคะแต่เรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยเริ่มแล้วดังนั้นเนี่ยเราเป็นประชากรทั่วไปเราเป็นบุคคลทั่วไปที่นะคะจะเป็นคนหนึ่งที่มาใช้แพลตฟอร์มนะคะเราก็ต้องรีบแล้วนะรีบศึกษาเรื่องของ Metaverse แล้วก็ถ้าเรื่อง Metaverse เนี่ยอาจจะดูเหมือนไกลตัวบางคนแต่คุณราจะบอกเลยนะคุณราจะพยายามอัปเดตข้อมูลแล้วก็เอามาบอกทุกคนเรื่อยๆนะคะว่ามันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีนะคะทีนี้พวกเราเองหลายๆคนก็ยังไม่เอาหน้าออกกล้องเลยอะอย่าพูดเรื่องเมตาเวิร์สเลยจริงไหมแล้วงั้นเราวกกลับมาเรื่องการทำออนไลน์เอาหน้าออกกล้องกันดีกว่าว่าทำยังไงให้สำเร็จบนออนไลน์ตอนนี้ก่อนนะคะย้อนกลับมานะทุกคนพาทุกคนกลับมาก่อนนะคะครูหน้าบอกว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะครูเอลี่บอกว่าครูด้าเก่งจังคนเสือขอบคุณค่ะนะคะค
ครูฮันน่าบอกว่ากอดกอดกอดขอบคุณค่ะย้อนคอมเมนต์ให้นะคะย้อนคอมเมนต์ให้นะคะแชร์แชร์แชร์ครูอลิซาเบธบอกแชร์แชร์แชร์ขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยนะคะโอเคก่อนที่แบตเตอรี่ครูด้าจะหมด ไปกันเลยแล้วลงมือทำให้ไวนะคะเพราะอะไรเพราะโลกมันหมุนเร็วมากโลกเสมือนมาแล้วเทคโนโลยีจะไปไกลกว่าที่คิดนะคะอินเทอร์เน็ตออฟติงอีกหมายความว่าอะไรอุปกรณ์ทุกชนิดจะสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะประตูหน้าต่างคอมพิวเตอร์มันจะคุยกันเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งมาแล้วคือเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะก็คือทุกอย่างเชื่อมกันได้หมดนะคะนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกนี้นะคะเราอะยังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนะคะแต่โลกอะเขาจะเปลี่ยนนะไม่มีใครหยุดโลกได้ยังไงโลกก็เปลี่ยนถูกไหมคะดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ต้องถูกเปลี่ยนอยู่ดีมันจะต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนอยู่ดีโอเคไหมคะแล้วอย่างเรื่องพอโลกเสมือนมาอย่างเงี้ยเอาต่ออีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวขอแตะอีกนิดเดียวนะคะทุกคนคือพอโลกเสมือนมาปุ๊บเนี่ยเรื่องของ cashless นะคะ society ก็จะมาคือเงินสดก็จะลดลงค่อยๆลดลงเพราะก็จะใช้ cryptocurrency นะคะเราไม่สามารถละลายกระดาษไปใช้ในโลกเสมือนได้นะคะอันนี้คือชัดเจนมากเห็นภาพเลยว่าโหมันไปไกลนะใครที่ยังไม่ได้มีเรื่องของเหรียญดิจิตอลเนี่ยไว้ครอบครองเนี่ยก็เริ่มศึกษาได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้ามาแฝงอยู่ในกิจวัตรประจำวันการซื้อขายสินค้าบางชนิดก็เริ่มที่จะใช้เหรียญดิจิตอลได้แล้วนะคะหรือว่าการแค่บริโภคสินค้าก็สามารถเก็บเหรียญหรือว่าสะสมเหรียญเป็นการลงทุนไปในอนาคตได้แล้วนะคะโอเคไปกันเลยนะข้อแรกที่ฮัวราบอกว่าที่ต้องทำถ้าอยากสำเร็จไวคือลงมือทำให้ไวโลกหมุนเร็วมากดังนั้นเราจึงจะต้องลงมือทำอย่ามัวคิดอย่ามัวลังเลตอนนี้คือครูด้าเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่บนออนไลน์แล้วก็อยู่ในไลฟ์สดนี้นะคะต้องเป็นคนหนึ่งที่ลงมือทำแล้วนั่นแหละนะคะให้ทำต่อไปคุณมาถูกทางแล้วนะไปต่อข้อที่2เลยนะคะเสพนะคะทุกความสุขนะคะโอเคครูด้าจะเขียนต่อข้อที่2นะเสพความสำเร็จทุกวันนั่นเองนะคะเสพความสำเร็จทุกวันเพราะอะไรคะถึงต้องเสพความสำเร็จทุกวันนะคะเพราะการที่เราอะค่ะเสพความสำเร็จของตัวเองทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สวัสดีครูเดียน่าด้วยนะคะจริงเลยค่ะครูแอลลี่บอกจริงเลยนะคะจริงนะคะใช่เลยสวัสดีครูริต้าด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะที่รักทุกคนนะคะเสพความสำเร็จทุกวันมันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเร่งความสำเร็จค่ะครูด้าเชื่อแบบนั้นแล้วก็ได้พิสูจน์มันมาแล้วนะคะการที่เราเสพความสำเร็จทุกวันนี่คือมันจะเกี่ยวข้องกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำออนไลน์หรือจะเป็นสิ่งอื่นใดที่อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการที่เราสำนึกรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวตั้งแต่ตื่นมาเราขอบคุณตัวเองเลยอย่างนะคะอันนี้ก็คือความสำเร็จแล้วนะตั้งแต่เราเกิดเราก็สำเร็จแล้วจริงไหมไออสุจิตั้งหลายล้านตัวเนี่ยมันชนะมันแข่งกันนี่ก็คือสำเร็จตั้งแต่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนสำเร็จตั้งแต่เกิดดังนั้นเนี่ยในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเองก็มีสิ่งที่เราสำเร็จทุกวันนะคะตั้งแต่ตื่นนอนดื่มน้ำนะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างขอบคุณร่างกายทุกความสำเร็จเล็กๆแน่น้อยเรานับเป็นความสำเร็จหมดเลยนะคะถ้าเรานับได้ขนาดนี้นะคะเราอะจะเขาเรียกว่าอะไรจักรวาลจะยิ่งส่งความสำเร็จยิ่งขยายความสำเร็จให้มันมาเร็วขึ้นโตขึ้นอันนี้ก็คือเป็นหลักของจิตวิทยานะคะที่สามารถช่วยได้จริงๆนะคะหลายคนที่เริ่มศึกษาเรื่องนี้แล้วทดลองใช้ครูด้าก็เชื่อว่าคุณก็เริ่มเห็นผลแล้วเหมือนกันจริงไหมคะไปต่อกันเร็วๆเลยนะคะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะครูเดน่าบอกนะคะข้อที่3นะคะครูด้าจะบอกว่าเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆนะคะโฟกัสค่ะอันนี้คือพลังนะคะโฟกัสให้เป็นนะคะเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเราไม่โฟกัสเราก็จะเดินช้ามากๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสสิ่งที่เราทำอยู่ต่อหน้าทุกวันเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดสิ่งที่เราโฟกัสนะคะยิ่งโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเติบโตนะคะครูเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะคะก็โฟกัสเรื่องการทำออนไลน์เรื่องการพัฒนาตัวเองทั้งสกิลและจิตวิญญาณจริงไม่จริงมีโค้ชครูในห้องนี้ที่เป็นโค้ชครูเรื่องของจิตวิญญาณด้วยครูก็ติดตามแล้วก็
ได้ความรู้จักทุกท่านเนี่ยเยอะมากๆครูริต้าบอกว่าแชร์5แชร์นะคะน่ารักมากๆขอบพระคุณค่ะนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะวันนี้ครูดังจริงก็มาแบบสั้นๆอยากจะมาอัปเดตเรื่อง Metaverse นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถไปย้อนดูได้ข้อมูล Metaverse นะครูดาไปร่วมงานแต่งใน Metaverse มาด้วยนะคะเมื่อไม่กี่วันที่แล้วมานี่เองนะคะก็จะบอกว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดแล้วหน่วยงานภาครัฐก็เริ่มเล็งเห็นแล้วเริ่มศึกษาแล้วดังนั้นเราเป็นคนที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่จะใช้นะคะประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้เราอยู่ในวงโคจรของเทคโนโลยีเหล่านี้เราจะต้องปรับตัวให้ทันนะคะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะครูด้าจะทวนให้นิดนึงนะคะก็คือ3สิ่งที่เราจะต้องทำถ้าเราอยากสำเร็จไวก็คืออันแรกค่ะลงมือทำให้ไวอย่ามัวคิดเยอะอย่ามัวเรียนเยอะนะคะเรียนเยอะจนงงสับสนไปหมดนะคะเรียนปุ๊บทีละเรื่องทีละอย่างแล้วก็เอาลงมือทำได้เลยเขาเรียกว่าเอามาประมวลผลแล้วถ่ายทอดต่อได้เลยเพราะทุกอย่างสามารถที่จะทำมาเป็นคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายทอดให้ผู้อื่นยิ่งเราถ่ายทอดเรายิ่งเก่งยิ่งเราถ่ายทอดเรายิ่งชำนาญนะคะยิ่งเราพูดเรื่องไหนเรื่องนั้นก็จะยิ่งเขาเรียกว่าเข้ามาซึมซับมาเป็นตัวของเราเองนะคะและข้อที่2ก็คือเสพความสำเร็จทุกๆวันยิ่งเราเสพความสำเร็จทุกวันฉลองกับความสำเร็จทุกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนับหมดยิ่งเราซึมซับความสำเร็จแบบนี้เราจะยิ่งฟินและเราจะยิ่งสำเร็จเร็วขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายก็คือโฟกัสให้เป็นนะคะโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเติบโตนะคะถ้าเราอยากสำเร็จบนออนไลน์เราก็จงให้เวลาเราก็จงพัฒนาด้านนี้โฟกัสไปเลยนะคะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาหรือเสียงรอบตัวเพราะคนที่รู้อนาคตของเราเองคนที่กำหนดชะตาชีวิตของเราเองคือเราคนเดียวทุกคนเห็นด้วยไหมคะจริงค่ะคุณน่าบอกนะคะจริงค่ะจริงค่ะนะคะขอบคุณมากๆค่ะครูอลิซาเบธยังสวัสดีทุกคนอยู่นะยังสวัสดีครูแอลลี่ครูเดน่าสวัสดีทุกคนรอบห้องด้วยนะคะน่ารักจริงๆใช่ค่ะไม่ฟังเสียงคนรอบข้างไม่ฟังเสียงนกเสียงกาที่อะไรก็ไม่รู้เขาอาจจะมองคนละมุมกับเราหรือว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลบางอย่างก็ได้นะคะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะนะคะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะพี่จุ๋มน้องจบแล้วค่ะ ข้อมูลดีมากยังไงพี่จุ๋มฝากไปย้อนด้วยนะคะคิดถึงนะคะอ่ะแล้วก็ครูได้อัปเดตเรื่อง Metaverse แล้วก็เทคโนโลยีไปด้วยในช่วงต้นนะคะอยากให้ฟังแล้วก็ถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆของเราด้วยนะคะฟังทบทวนได้แล้วก็หวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะครูได้จะแชร์แล้วนะคะน่ารักมากค่ะพี่จุ๋มเข้ามาปุ๊บก็จ่ายค่าหน่วยกิจเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะแบตเตอรี่ครูได้จะหมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าแน่นอนนะคะครูได้จะเอาข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเทรนด์ของธุรกิจรวมถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้านการทำออนไลน์ต่างๆเหล่านี้มาแบ่งปันทุกคนอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายรักๆๆนะคะ